ก็สวัสดีค่ะทุกคนซูซูแอดเวนเจอร์ก็เมื่อ2คลิปที่แล้วอะไปนั่งไลฟ์ในบ้านเหงาๆเนาะตอนนี้ไม่เหงาแล้วอะดูเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมตรงนั้นเป็นทะเลมอเห็นมะนี่แล้วข้างล่างเป็นแม่น้ำลานแล้วมันก็จะลอดใต้พิภพลอดใต้พื้นดินแล้วก็ไปโผล่ตรงนู้นนะอันนี้เดี๋ยวตั้งให้ดีก่อนเมื่อยถือเมื่อยดูไปกันให้ดูไปก็เดี๋ยวพร้อมบรรยายคำบรรยายเห็นไหมก็ตื่นตั้งแต่4:00แน่เพราะว่าเรายังไม่รู้กำลังตัวเองว่าเราจะมาถึงที่ไหนแล้วก็เผื่อเวลาไว้ตื่น4:00แต่ในนี้ว่าเดินขึ้นมาน่ะง่ายมากว่าหลังฝนตกก็คิดว่าจะลื่นใช่ไหมเดินขึ้นมาก็เดินเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่าเราเผื่อเวลาไว้เยอะแล้ว2 ชั่วโมงพอถึงที่นี่ก็ค่อยๆขึ้นนะก็ค่อยๆขึ้นก็ประมาณเท่าไหร่นะมาถึงนี้ก็ว่าขึ้นประมาณ6 โมงเช้าแดดยังไม่มีเลยนะเขาจะขออยู่บนนี้สัก2 โมงนะ8 โมงนะเป็นไงเพราะว่าเก็บแรงไว้ที่จะมาเดินดูความชันนะมีที่นั่งน้อยมากเลยก็เดี๋ยวไปนี่ก็จะเล่าให้ฟังแล้วเขียนรีวิวให้ละกันเนาะแล้วเผื่อใครสนใจอยากมาเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยต้องให้ไกด์นำนะไม่งั้นเพราะว่ามันไม่มีป้ายแล้วก็รกแล้วก็มืดตามที่มามืดอ่ะดังนั้นต้องให้ไกด์นำไม่งั้นก็จะลงไปถ้ำน้ำบ่อผีเลยมันจะมีแยกประมาณ2-3 แยกเนาะจะมีป้ายบอกแต่ว่าตอนขึ้นมาจุดชมวิวเนี่ยจะไม่มีป้ายนะแล้วก็จะต้องให้คนนำทางขึ้นมานะอันนี้นะเพื่อนๆก็จะถ่ายจนแบตจะหมดนั่นแหละอ่ะพอดีตื่นตอน4:00ไม่ได้แต่งหน้าเลยไม่สวยทนดูหน่อยแล้วกันนะนะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวนะเดี๋ยวอยู่ในนี้สักเอาให้9 โมงก็แล้วกันเพราะเดินกลับนี่ก็แค่นิดเดียวเองไม่ไกลนะแค่นี้กันนะ